1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยของเราทุกท่านนะคะเมื่อกี้โตโต้ก็เพิ่งดูการแข่งขันจบไปนัดที่2ของอาทิตย์ที่2แข่งที่ประเทศบราซิลนะคะคืนนี้ทีมสาวไทยของเราเจอกับทีมชาติอเมริกาจ้าผลปรากฏว่าสาวไทยของเราพ่ายแพ้ทีมอเมริกาไป0-3เซตนะคะเซตแรกแพ้ไป25-21จ้าเซตที่2แพ้ไป25-18นะคะเซตที่3ก็แพ้ไป25-16ค่ะแต่ยังไงก็นักตบลูกยางสาวไทยของเราก็เล่นได้เต็มที่แล้วนะคะอเมริกาทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งบล็อกทั้งตบหนักทีมของเราก็เซตแรกก็ถือว่าเล่นได้สูสีมากเริ่มต้นเซตทั้งเซตแรกเซต2เซต3ก็ถือว่าสูสีนะคะตอนเริ่มต้นเซตนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้านเขาไม่ไหวทั้งความสูงใหญ่ของเขาเขาบล็อกดีด้วยเขาตบดีด้วยนะคะก็ถือว่าเล่นกับทีมยักษ์ใหญ่ทีมสาวไทยเล็กพริกขี้หนูของเราก็ถือว่าเล่นได้เต็มที่แล้วค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจเชียร์น้องๆนักตบลูกยางสาวไทยกันในนัดต่อๆไปด้วยนะคะรู้สึกว่าพรุ่งนี้จะพักเบรก1วันนะคะแล้วก็เจอกันในวันต่อไปกับทีมโครเอเชียนะคะยังไงก็รอลุ้นรอเชียร์กันต่อไปให้กำลังใจน้องๆกันต่อไปนะคะยังไงก็ถือว่าน้องๆได้สร้างความภาคภูมิใจสร้างรอยยิ้มสร้างหลากหลายอย่างให้คนไทยของเรานะคะเห็นรอยยิ้มน้องๆการเล่นต่างๆนะคะถือว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วโตโต้เองก็จะติดตามผลงานน้องๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะแจ้งให้ทราบกันนะคะทางบ้านเราก็คืนนี้ก็เริ่มตีกันเที่ยงคืนนะคะกว่าจะจบก็ตีหนึ่งกว่าเกือบตีหนึ่งครึ่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับฝั่งทางโตโต้ก็เริ่มทุ่มหนึ่งทางยุโรปนะคะจบไปก็สองทุ่มกว่าเหมือนกันค่ะทางบ้านเราก็อดตลับขับตานอนขอบตาดำกันเลยนะคะสำหรับใครที่รอเชียร์นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆต่อไปค่ะสู้ๆค่ะ